Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนวันที่6อย่าให้สถานการณ์บดบังสายตาของเราในตอนท้ายของพระธรรมโยบเราเห็นว่าพระเจ้าทรงให้เกียรติโยบผ่านบทสนทนาอันแสนท้าทายความเชื่อความคิดและแนวทางของเราในการเข้ามาหาและมองพระเจ้าปัญหาและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจทำให้มุมมองของโยบเกี่ยวกับพระเจ้าเปลี่ยนไปแต่เขายังยืนหยัดที่จะประกาศในพระธรรมโยบบทที่42ข้อที่1ถึงข้อที่2ว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้แผนการของพระองค์ไม่มีอะไรขวางได้หลายครั้งที่เราจำเป็นต้องก้าวถอยหลังออกมาจากปัญหาและไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เราต้องมองสถานการณ์เบื้องหน้าด้วยมุมมองแห่งนิรันดร์กาลพระเยซูเองเคยว่าเราจะเจอความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้แต่ในพระคัมภีร์ข้อเดียวกันพระองค์ก็ทรงย้ำเตือนเราว่าพระองค์ได้ทรงชนะโลกแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วมุมมองของเราในวันนี้เป็นเช่นไรเรากำลังมองเห็นอะไรเราเพียงเห็นแค่สถานการณ์ยากลำบากหรือเราเห็นโอกาสในฐานะคนแห่งความเชื่อมีหลายคนที่พูดถึงเรื่องยุคสุดท้ายบอกว่าเหตุการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าวันสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วแต่จงอย่ากลัวขอให้เรามีใจกล้าเพราะเราต่างรู้ดีว่าตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเช่นไรเรารู้ว่าในตอนจบนั้นพระเจ้าทรงชนะแล้วและเราในฐานะลูกของพระองค์ก็ได้รับชัยชนะร่วมไปกับพระองค์ด้วยให้เราเชื่อวางใจในแผนการของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตของเราต่อไปเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงกลับมาแน่นอนดังนั้นก่อนวันที่วันนั้นจะมาถึงจงให้มุมมองของเราได้มองเห็นโอกาสอันไม่จำกัดโอกาสที่ได้เป็นพระพรโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อเพราะไม่มีอะไรจะขวางแผนการของพระองค์ได้หากวันนี้เรายังหายใจอยู่นั่นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงวางเราไว้ในโลกนี้เพื่อดำเนินชีวิตอันเปี่ยมด้วยวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายเราถึงเชื่อวางใจได้ว่าหากพระเจ้าทรงประทานโอกาสให้เราก้าวต่อไปข้างหน้านั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงแม้ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดใดจงประกาศด้วยความเชื่อว่าวันที่ดีที่สุดนั้นยังรอคอยเราอยู่เสมอในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20ถึงข้อที่21แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์อย่าให้สถานการณ์เบื้องหน้าบดบังสายตาของเราแต่จงก้าวต่อไปโดยจับจ้องมองที่พระเยซูในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่2เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยาน
มากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะเราจะจับจ้องที่พระเจ้าในท่ามกลางสถานการณ์อันวุ่นวายยุ่งเหยิงได้อย่างไรและมีปัญหาใดบ้างที่เรากำลังเผชิญอยู่เราจะมองปัญหานั้นด้วยมุมมองแห่งนิรันดร์กาลได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพทรงกระทำได้ทุกสิ่งและไม่มีอะไรที่จะขัดขวางแผนการของพระองค์ได้ขอทรงประทานความเชื่อที่มั่นคงไม่สั่นคลอนที่เราจะวางใจและให้พระองค์เป็นหลักยึดของชีวิตเมื่ออยู่ต่อหน้าปัญหาขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องมองที่พระองค์มีมุมมองแห่งนิรันดร์ก้าวต่อไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ